ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะในศึกเลือกตั้งสหรัฐ2016ในสัปดาห์นี้นะคะจะว่ากันด้วยเรื่องของการจัดทำโพค่ะซึ่งหลายสำนักเขาก็ไปเจาะลึกเป็นรายกลุ่มแล้วนะคะแบ่งแยกเป็นในเรื่องของกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผิวสีและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันค่ะว่าตกลงแล้วพรรคเดโมแครตหรือว่ารีพับลิกันจะครองใจชาวอเมริกันส่วนใหญ่กันบ้างค่ะการจัดทำผลสำรวจคะแนนนิยมหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าการจัดทำโพเนี่ยนะคะมีขึ้นมานมนานในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐค่ะและยิ่งช่วงโค้งสุดท้ายของปีที่จะมีการเลือกตั้งกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะยิ่งมีบทบาทสำคัญค่ะเพราะว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในแต่ละครั้งถ้ามีการจัดทำโพลขึ้นมาแล้วก็จะมีการบ่งบอกถึงจุดเด่นจุดด้อยของผู้สมัครแต่ละคนรวมถึงเป็นโจทย์สำคัญให้กับทีมกลยุทธ์หาเสียงด้วยนะคะว่าเขาจะแก้เกมกันอย่างไรในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแบบนี้ค่ะการจัดทำโพลที่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเนี่ยจะเริ่มเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะเพราะว่าเป็นการสิ้นสุดการประชุมใหญ่ระดับพรรคหรือที่เรียกกันว่า National Convention ค่ะทั้งในส่วนของ Democrat แล้วก็ Republican นะคะซึ่งทั้ง2พรรคนี้เขาจะมีการประชุมใหญ่ระดับพรรคเพื่อเลือกตัวแทนของพรรคเข้าไปสู้ศึกชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐนั่นเองค่ะแล้วปรากฏว่าการจัดทำโพลแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดและทิศทางทางการเมืองของสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยค่ะโดยศูนย์วิจัยพิวนะคะเขาได้มีการจัดทำผลสำรวจตั้งคำถามง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าเกิดมีการจัดการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็ชาวอเมริกันจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เข้าคูหาการเลือกใครเป็นผู้นำประเทศถ้าเกิดการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคมนี้ปรากฏว่าคะแนนเสียงของฮิลลารีคลินตันได้ไป 41% ค่ะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ไป 37% ทิ้งห่างกันแค่ 4% เท่านั้นเองค่ะทีนี้ศูนย์วิจัยพิวเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะเจาะลึกเป็นรายกลุ่มเพศเชื้อชาติแล้วก็ระดับการศึกษาเข้าไปอีกนะคะเพื่อหาฐานเสียงที่แท้จริงของผู้สมัครแต่ละคนกันปรากฏว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงอเมริกันแล้วก็เทคะแนนให้กับพลังหญิงแน่นอนค่ะฮิลลารีคลินตันได้เสียงสนับสนุนไป 49% ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เสียงสนับสนุนไป 30% ค่ะข้ามกันไปที่กลุ่มคนที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่ามีบทบาทสำคัญและเป็นตัวชี้ทางทางการเมืองสหรัฐอีกเหมือนกันอย่างการประท้วงในช่วงปีที่ผ่านมา Black Lives Matter ค่ะนั่นก็คือกลุ่มแอฟริกันอเมริกันหรือว่ากลุ่มคนผิวสีนั่นเองปรากฏว่าถ้าเป็นชายผิวสีนะคะเขาเทคะแนนให้กับฮิลลารีคลินตันสูงทีเดียวได้คะแนนไป 45% แต่ว่าชายผิวสีให้คะแนนโดนัลด์ทรัมป์ไปเพียง 33% เท่านั้นเองค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของวุฒิการศึกษากันดีกว่านะคะถ้าเป็นกลุ่มปัญญาชนชาวอเมริกันเขาวัดกันที่ระดับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปปรากฏว่าเทคะแนนให้กับฮิลลารีคลินตันสูงทีเดียวนะคะอยู่ที่ 59% ขณะเดียวกันให้คะแนนทรัมป์ไป 21% ค่ะแต่ไม่เพียงแต่คะแนนที่สนับสนุนแต่ฮิลลารีนะคะฝั่งทรัมป์ค่ะถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนผิวขาวที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีเทคะแนนให้ทรัมป์สูงนะคะอยู่ที่ 51% ค่ะแต่ว่าให้คะแนนฮิลลารีคลินตันอยู่ที่ 26% ยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนผิวขาวที่นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์แล้วก็ได้คะแนนสนับสนุนสูงทีเดียวเทคะแนนให้ทรัมป์ไปถึง 63% แต่ว่าให้คะแนนฮิลลารีคลินตันเพียงแค่ 17% เท่านั้นเองค่ะตัวเลขเหล่านี้สะท้อนอะไรได้บ้างนะคะบ่งบอกเป็นนัยยะชัดเจนเลยค่ะว่าฐานเสียงของทั้งสองคนนั้นค่อนข้างแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนค่ะจะเห็นได้ว่าคนผิวขาวที่เคร่งศาสนานั้นจะเทคะแนนให้กับโดนัลด์ทรัมป์จากฝั่งรีพับลิกันอย่างท่วมท้นนะคะแต่ว่าฮิลลารีคลินตันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าฐานเสียงของเธอมีความหลากหลายหรือ diversify ไปมากเลยทีเดียวกล่าวคือ 59% นะคะเป็นกลุ่มคนผิวขาวค่ะขณะที่ 24% เป็นกลุ่มคนผิวสีและ 10% เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในสังคมอเมริกันก็คือกลุ่มฮิสแปนิกค่ะหรือว่ากลุ่มคนที่มีเชื้อสายลาตินอเมริกันเพราะว่าเทคะแนนให้ฮิลลารีถึง 10% ทีเดียวค่ะจากภาพแบบเจาะลึกนะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปถอยมาดูภาพกว้างของสังคมอเมริกันในปีนี้กันดีกว่าประชากรอเมริกันในปี2016นี้นะคะมีทั้งสิ้น324ล้านคนค่ะคุณผู้ชม77% เป็นกลุ่มคนผิวขาวแต่ถ้าตัดคนที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกหรือว่าลาตินอเมริกันออกไปเนี่ยนะคะก็จะเหลืออยู่ที่ 63% เป็นผิวขาวจริงๆแบ่งแยกเจ้า 63% นี้ออกมานะคะจะเป็นผู้หญิง125ล้านคนและก็เป็นผู้ชาย119ล้านคนค่ะต
ัวเลขรวมๆแบบนี้นะคะพอจะบ่งบอกได้ชัดเจนเลยนะคะว่าแม้การจัดทำโพลจากหลายสำนักจะบ่งบอกออกมาชัดเจนนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นดูจะเป็นรองฮิลลารีคลินตันในการจัดทำโพลหลายๆครั้งในช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เขามีความหวังเล็กๆว่าเขามีโอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะแล้วก็ได้เป็นผู้นำประเทศในที่สุดเนื่องจากว่าประชากรส่วนใหญ่ในสังคมอเมริกันยังเป็นกลุ่มคนผิวขาวแล้วก็เป็นฐานเสียงสำคัญของเขานั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าตัวโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นทำการบ้านมาดีมากตั้งแต่วันที่เขาประกาศตัวว่าเขาจะเป็นตัวแทนจากฝั่งริพับลิกันในการสู้ศึกเลือกตั้งสหรัฐในวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะ